เขาหรอมึงขึ้นหน้านี้ยังเนี่ยไม่ไลฟ์นานนะยังไลฟ์เป็นอยู่ใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวก่อน7816คนท้วนคืออาการมันเป็นไม่ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนานคือเรียกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องขายรถเนี่ยไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับผมก็คือเอาง่ายๆก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือติด YouTube หมดละนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานไทยแลนด์อะไรวะมอเตอร์โปรไอ้สัตว์มอเตอร์โปรมันออโต้ทาลอนมันมีชื่ออยู่มหกรรมยานยนต์ครั้งที่35มึงอ่านตรงไหนมึงบอกไปดิสัตว์เป็นคนไทยใช่ไหมเนี่ยมอเตอร์เอ็กโปนะครับผมสั้นๆแค่นี้2018นะครับเดินไปก่อนเดินไปนี่ก่อนเฮ้ยมันเลยร้านจุดนึงเลยเหรอยังไม่เดินเดี๋ยวเดินเข้าไงแพนข้างนอกเดินมาเดินมานะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศก่อนใครเพราะว่าวันนี้ยังไม่เปิดให้ก็เรียกว่าท่านผู้ชมทั่วไปหรือสื่อมวลชนบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้านะครับก็จะเป็นรอบของสื่อมวลชนเพราะว่าบูธเนี่ยยังจัดไม่เสร็จทั้งหมดนะครับอ่ะเราจะพาชมบูธต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่ครับข้างหลังผม 5.1 Car Studio นะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับ300กะหลาดไลฟ์ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบูธแรกเลยนะครับอันนี้พาชมก่อนนะครับคือต้องบอกว่ายังไม่มีใครได้เข้ามานะนะเรามาในฐานะสื่อที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นสื่อกูไม่ใช่สื่อแต่เชิญกูเหมือนสื่อเลยนะครับผมนี่ด้านนี้ซ้ายมือผมครับแถมไปดูเลย 5.1 คาร์สตูดิโอนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้กับ300กะหลาดไลฟ์ของเรานะครับก็มาออกบูธที่งานนี้ด้วยครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2018นะครับใครถามว่าจัดที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ผมเกริ่นก่อนเลยอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานี Challenger 3นะครับผมเดี๋ยวจะพาดูรถว่าวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างนะครับรบกวนใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกด Subscribe ให้หน่อยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่โจมาด่ากูสัตว์โอเคอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ติดตาม Channel YouTube เนี่ยผมฝากไว้ด้วยอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะมีเป็นวิดีโอล็อกของคุณแชมป์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าได้เก็บอินเสิร์ตถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับอย่าลืมช่อง Channel 300กะหลาดไลฟ์ของเราด้วยนะครับนี่เลยคันแรกครับที่ 5.1 คาร์สตูดิโอเป็นสปอนเซอร์ให้กับทาง300กะหลาดไลฟ์นะครับคันนี้เป็นรถตู้เวลไฟนะครับผมที่ทาง 5.1 คาร์สตูดิโอเนี่ยเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ระบบไฮไฟเข้ามาให้นะครับเป็นเครื่องเสียงทั้งคันเลยนะครับอันนี้เป็นรถคุณแชมป์เองนะครับ300กะหลาดไลฟ์นี่นะครับเวลไฟตัวล่าสุด ZG 2018นะครับล้อแม็ก BC เบรกเบมโบหน้าหลังแท้นะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แชร์ด้วยนะฮะนี่อันนี้รถคุณแชมป์เองนะครับมาออกงานนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงดีกว่ารถพี่แชมป์เนี่ยเห็นเบื่อแล้วสำหรับคนที่ติดตาม YouTube จะเคยเห็นอยู่ในรู้ไว้ไอ้โง่เอ้ยรู้ไว้ไม่โง่นะครับในคลิปของเอาผ่านเวลไฟนะครับก็จะเห็นคันนี้อยู่นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหลายๆคันต้องเรียกว่าหลายๆคันเพราะว่าวันนี้เอามาโชว์หลายคันมากนะฮะของ 5.1 ก็จะมีนี่ครับ Honda Civic FK นะครับเป็น FK1 รถบ้านโรงงานนี่ฮะคุณแชมป์ลงมาแล้วนะผมนี่นะเน็ตไอดอลบางบอนนะครับผมตอนนี้เขารับงานรีวิวและขายของนะรถไปขายละกูกดแค่อินโทรกูขึ้น60คนแล้วเอางั้นเลยเหรอเออทำอะไรเองคนบล็อกคนเกลียดอ่ะนี่ครับ Civic FK สีแดงแท้อันนี้ก็คือเป็นรถสปอนเซอร์อีก1คันนะครับผมไม่รู้ว่ารถที่ร้านป่ะนะอันนี้ผมมั่วเอาตรงๆเลยว่ามั่วนะครับอ่ะคันนี้ก็จะเป็น FK 1คันเป็นสีออกส้มยูโทเปียยูโทเปียเฮ้ยดูดิอ่ะนี่ฉันไม่ใช่นวดนะครับไม่ใช่นวดก็จะเอามาออกบูธนะครับผมซึ่งโชว์เครื่องเสียงนะครับคันนี้ก็จะเป็นจาก Auto Addict นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ 5.1 Car Studio ก็เป็นชุดเครื่องเสียงถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นชุดโฟคอลนะครับใครที่สนใจ 5.1 ไม่ข้างในติดโฟคอลไงเออก็รู้แล้ว 5.1 นะฮะใครอยากติดเครื่องเสียงไม่โฟคอลปีซึมนู่นนี่ผมไม่รู้ยี่ห้อหรอกไปแล้วก็วิลาดวิลาดนะครับเนี่ยก็หลักๆที่มาโชว์นะครับมึงจะหนีกูไปไหนวะเดี๋ยวไปดูบูธกันต่อนะครับผมก็มีทั้งรถใหม่
รถมือ1มือ2อ่ะลืมบอกนะครับถัดจาก 5.1 คาสตูดิโอก็ยังมีล็อกเก็ตซาวด์เคนวูดมีหลาดมาดูกันได้นะครับเราเป็นกลางนะครับก็อยากจะให้ดูทุกคันนะครับผมอ่ะอันนี้บูธอะไรวะกราวซีโร่นะครับ German Engineering น่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นบูธBenz Certificate นะครับซึ่งเป็นรถน่าจะเป็นรถ Used Car จากตัวบูธ Mercedes-Benz เองนะครับอ่ะซ้ายเนี่ยขวามือผมเฮ้ยแต่รถเหมือนรถใหม่เลยนะเป็นรถมือ2ป่ะวะเดี๋ยวขอดูราคาก่อน C350E เฮ้ยรถใหม่เอ้ยไม่ใช่รถเก่ารถ6เดือนนี่ไงจดทะเบียนวันที่12เมษายน61รถ6เดือนทะเบียนนี่ไงรถ6เดือนเองอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจรถมือ2 Mercedes-Benz ซึ่งเราก็มีแต่เราไม่ต้องขายของเราหรอกรถก็สวยก็เยอะเลยนะครับก็เชิญชวนที่งาน Motor Expo ได้นะครับก็มีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น C เนี่ยอย่างนี้ C350E ซึ่งที่300เราเคยมีคันหนึ่งตอนนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น CLA C Coupe E Coupe E2 E300E เยอะแยะไปหมดนะครับยังไงก็เรียนเชิญสำหรับใครที่สนใจรถเบนซ์มือ2นะครับตอนนี้เรากำลังขัดขวางการทำงานของชาวบ้านเขานะครับรถขวดเดินอ้อมนะครับ FC แรงกว่า GK เปล่าครับแรงกว่าไอ้สี่สัตว์นี้หน้ามาถามอีกหน้าด่านะคนอย่างเงี้ยคนชอบแบบว่าขยี้เนี่ยหน้าด่านะครับผมคันที่แมนเดี๋ยวพาไปดูคันที่แมนอันนี้ก็เป็นจากบูธ NS Galant นะครับอันนี้ก็เป็น SLS Mercedes-Benz SLS นะครับก็น่าจะขายฟิล์มวินโดว์ฟิล์มนะครับผมไมดัสวินโดว์ฟิล์มนะครับเดินเร็วนิดนึงนะครับพอบูธจะปิดแล้วครับเรามาช้าไปหน่อยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับฝากกด Subscribe ไปด้วยนะกูนี่ติดล้อเลียนชาวบ้านเนาะโอเคเมื่อกี้ผมอยู่โซนเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรดักชั่นล้อแม็กอะไรกับฟิล์มโฮมรถมือ2จะอยู่โซนนี้นะครับหลังผมตรงเนี้ยจะเป็นขายของหมดเลยพอเดินถัดมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าทีมโรงงานนะครับเป็นรถยนต์แบรนด์ต่างๆในเมืองไทยที่มีอยู่นะมึงไม่ต้องเดินเลี้ยวจะหนีกูไปไหนเนี่ยขวามือผมก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นบูธวอลโว่เป็นบูธวอลโว่บางคนบูธวอลโว่นะครับก็จะเป็นรถตรงนี้เป็นยูสคาร์เป็นยูสคาร์ของวอลโว่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามหลักผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยวอลโว่ไม่มียูสคาร์ขายเนื่องจากว่ายูสคาร์ของวอลโว่เนี่ยราคามันดรอปเร็วมากเวลามันเป็นรถมือ2แต่ว่าจริงๆแล้วรถออกใหม่มันวารันตีให้นานมากนะแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้อีกแบรนด์นึงนะครับผมนึกว่า GK จะแรงกว่า FC ไม่แรงขนาดนั้นหรอกครับอันนี้ก็จะเป็นบูธ Volvo ที่เป็นยูสคาร์นะครับเดี๋ยวก็เป็นมอเตอร์ไซค์ Suzuki นะครับอันนี้ขับเฮ้าซ้ายมือขวาก็เป็นมอเตอร์ไซค์ Royal Enfield คือขอคอมเมนต์นิดนึงดิว่างานนี้คือมาเยอะมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดูรถดูผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับมาบูธมาจัดงานเยอะมากซึ่งยิบย่อยมากนะครับผมใครที่มาในปีนี้น่าจะเขาเรียกอะไรไม่ผิดหวังสำหรับใครที่ยังติดตามรถตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็น Lamborghini Urus นะครับก็เปิดตัวไปแล้วนะครับใครที่ไม่ได้ไปงานเปิดตัวก็มาดูที่งาน Motor Expo ได้นะครับก็อันนี้ดูคตินะครับผมแล้วก็ขวามือผมก็ BMW มอเตอร์ลาดนะครับอยู่ขวามือระวังคนถ้าไม่ขยับขยับมาก็เป็น M-Town ก็คือเป็นขาย Mini Cooper โดยเฉพาะเลยขวามือนะครับผมก็มีตัวเปิดใหม่ด้วยก็จะเป็น JCW ตัวคอนเซปต์นี่น่าจะเป็น F56 JCW เป็นคอนเซปต์คาร์ใครที่เป็นสาวิกเอ้ยสาวกสาววิกเฉยเลยกูฟังเสียงเอาฟังเสียงมันเป็นตัวเลสตัวเลสแล้วตัวคอนเซปต์คอนเซปต์ด้วยเออเป็น JCW คอนเซปต์ต้องดูมาถูกจังหวะเลยเออมาถูกจังหวะพอดีนี่ขอญาตดูนะครับเป็น JCW GP คอนเซปต์เอาตัวจริงอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่ก็คือคอนเซ็ป
สวย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 เป็นตัวแข่งนี่แบบว่าโหดนะเป็นแบบน่าจะแลนลี่นะสภาพที่ทางเรียบน่าจะไม่ไหวนะครับอ่ะขวามือตรงนี้ก็ผมอัปเดตนิดนึงใครที่ซื้อมินิคูเปอร์ตอนนี้นะครับนะพอสอปัจจุบันนี้นะครับทางมินิคูเปอร์เนี่ยเขามี MSI ให้ถึง10ปีหรือ 60,000 กิโลถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ขายมินินะครับผมมาช่วยเขาเฉยๆอย่างคันนี้ครับ F57 ซึ่ง300เรามี1คันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมนะครับ F57 สีเขียวนะครับก็ MSI 10ปีแล้วก็วารันตี 60,000 กิโลนะครับก็จะเป็นตัวเปิดบรรทุน 2,000 เทอร์โบนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้อยากดู Volvo Volvo เมื่อกี้มือ2ไปแล้วครับพี่เอจริงๆอ่ะตอนนี้นะเป็นเวลาจริงๆวันนี้มันเป็นทุ่มครึ่งมันเป็นวันสื่อคือบูธมันเลยปิดเร็วนิดนึงเนี่ยคุมผ้าแล้วเห็นไหมคือเหมือนเขาเปิดให้เป็นแบบว่าให้สื่อมาถ่ายรูปบรรยากาศสวัสดีพี่ต้นครับสวัสดีพี่ต้นครับอันนี้ก็จะเป็น M2 ตัวคอมเพทิชันนะครับอ๋อนู่นไฮไลท์ซีรีส์8ผมบอกเลยว่าตอนนี้ในหน้าฟีดคนที่ชอบรถหรือติดตามมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคือเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์8ธรรมดาหรือซีรีส์8ที่เป็นพาร์ท AC Schneiderนะครับก็เยอะมากนี่เป็นซีรีส์8น่าจะเป็น845หรือเปล่าวะจำเลขซีรีส์อ๋อ850 850อันนี้คือขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้เหรออ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคเราบันสื่อก็น่าจะเป็นเจ้าแรกที่ได้มาไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับ BMW 8ขอดูหน่อยแล้วกันไม่รู้จริง850เป็น M Performance ด้วยนี่850สวยมากแต่คือตอนแรกดูในรูปเนี่ยเราเข้าใจว่ามันใหญ่กว่านี้นะแต่คือมันไม่ได้ใหญ่แบบเวอร์ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ารุ่นนี้ของโรงงาน AC Schneiderออกพาร์ทไปแล้วออกชุดแต่งมาแล้วรถยังไม่ขายเลยนะครับใครชอบกดแชร์นะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครชอบไม่รู้ไม่ได้ไลฟ์นานนะใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันไหนที่เรามีโอกาสได้มาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะสอบถามทางเซลให้เรื่องของข้อมูลรถว่าจริงๆแล้วตอนนี้ BMW เนี่ยได้อัปเดตโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้เพราะว่าวันนี้วันสื่อเนี่ยเขาเริ่มพุ่งผ้าแล้วนะครับเรามาช้านั่นแหละแล้วก็จะเป็นจริงๆแล้วเหมือนเขาจะปิดไวกว่าเดิมหน่อยปิดไวกว่าเดิมหน่อยไม่รอบสื่อเป็นรอบสื่อนี่ G10 จะให้เซลให้อะไรเขาเต็มตัวนิดนึงครับตากล้องฮะนี่ครับรุ่นใหม่ตอนนี้ที่เป็นที่จับตามองมากเป็น BMW Series 5ตัว G10 ซึ่งเป็นปลั๊กอินหมดแล้วนะครับ EV เป็น EV แล้วนี่เป็นปลั๊กอินเห็นไหมดูเครื่องด้วยดูเครื่องด้วยคือตอนนี้เอาง่ายๆว่าขายตัวเก่ากันหมดแล้วพวก F พวกอะไรเนี่ยเริ่มขายกันแล้วนะครับก็ซึ่งจะมาออกไอ้พวกนี้แหละพวกตัวปลั๊กอินใช่พลังงานทางเลือกประหยัดมากขึ้น ตัว 350Eตัวนี้ก็เป็น M package นะครับ30เป็น M package นะครับแล้วก็ตัว All New X5 นี่ครับ All New X5 นี่ All New X5 แล้วก็เป็น All New X6 นะครับผมก็ยังคงความเป็นดีเซลเหมือนเดิมนะครับสำหรับซีรีส์ X5 หรือ6นะครับผมก็ใครเป็นสาวกเรือใบ BMW ก็มาชมได้แล้วกันนะครับซึ่งเวลาเรามีน้อยขออนุญาตเดินให้ทั่วแล้วกันใช่เดี๋ยวมาซ้ำอีกรอบนึงใช่แบบว่าคนน้อยเฮ้ยนี่อันนี้มาด้ามาดูอย่างมาสด้านี่มาด้าครับยังไม่เสร็จด้าก็มาแค่นี้นะครับทุยไปดูหันไปดูครับเข้าไปดูไหมเป็นรถไม่รู้ว่าขออนุญาตเดินไปเลยแล้วกันเฮ้ยขออนุญาตป่ะเฮ้ยมาแล้วเดินไปแล้วเรียกว่าเราเป็นเจ้าแรกที่เขาเรียกอะไรไม่ได้รับการอนุญาตทั้งสิ้นเดินมาถ้าไล่วิ่งออกแล้วเราเป็นสื่อโอเคโอเคเราเป็นสื่อแต่เราก็ตามป้ายเขาแค่นี้ก็เนี่ยอะไรอ่ะเป็นรู้สึกจะเป็นวิชั่นคูเป้เป็น Mazda วิชั่นคูเป้น่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์อยู่ซึ่งยังไม่น่าจะเป็นรุ่น Mazda วิชั่นนะครับคูเป้เนี่ยตามชื่อเลยจะมีชื่ออยู่บนจอแดชบอร์ดด้านบนนะก็เป็นคอนเซปต์คาร์น่าจะยังไม่เปิดตัวรถตัวจริง
น่าจะเป็นคอนเซปต์เรื่องแอโร่ด้านนอกก็น่าจะดรอปไปสัก 20% พอรถออกมาจริงๆอ่ะนะครับไฮไลท์ต่อไปต้องดูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไฮไลท์ต่อไปคือเรามาดูก่อนที่วันอื่นๆคนจะเยอะแล้วเราจะไม่ได้ดูนี่แหละนี่แหละไฮไลท์เราพามาดูใกล้ๆเลยสำหรับสาวกฮอนด้านะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยผิดหวังอ่ะแต่สิ่งนึงเลยเนี่ยที่ถูกใจผมมากพอสมควรคือสีรถตัวออกใหม่ไอ้เขาซ้อมกันอยู่สัตว์เดินไกลๆหน่อยเขาซ้อมอยู่อันนี้เราปล่อยอันนี้จางเดี๋ยวขออนุญาตไกลๆแล้วกันนี่สีน้ำเงิน FC Minor Change นะครับ Civic 1.5 RS Turbo FC Minor Change นะครับสีน้ำเงินตัวใหม่ใช่เป็น Minor Change แล้วนะครับผมอ๋อโทษโอเคได้แล้วก็ตัวall new NSX นี่อันนี้ไฮไลท์จริงเราได้ดูใกล้ๆเลยนะสำหรับใครที่ดูใกล้ขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวอัดวิดีโอด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้พบโอกาสเจอตัวจริงซึ่งเรามัวแต่เห็นใน YouTube ซะเยอะนะครับก็เป็น Honda NSX นะครับผมเป็น all new NSXรู้สึกก็จะเป็น NSXR ด้วยนะครับดูมาด้าน3เพิ่งเดินผ่านไปนะครับขออนุญาตไม่เดินกลับนะครับฮะมาด้ายังไม่ได้เอารถมาจอดมาด้ายังไม่เอารถมาจอดนะครับใจเย็นๆนะฮะทุกคนจะได้รู้ว่าส่งเข้ามาต่อคนคิวใหม่จะได้รู้ด้วยว่าใครดูข้างหลังหน่อยดูว่าไหนเขากำลังซ้อมอยู่เอาเป็นว่าดูมันผ่านแล้วพอไปละเกรงใจเราจะพาไปดูค่ายรถตลาดเฮ้ยผมมีอยู่อันนึงที่เป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้มากๆที่เขาบอกว่าเปิดตัวและปิดตัวในวันเดียวกันฮะเออ อ๋อ เปิดแล้วปิดเลยตัวและปิดตัวในวันครับผมร้านอยู่บูธอะไรครับพาไปดูด้วยร้านอยู่บูธร้านเราไม่ได้มาเปิดบูธนะครับร้านเราอยู่ที่เดิมครับขอโทษคุณกิติพงษ์ด้วยนะครับสีทิพย์เราเป็น FC เราแบบนะครับผมไม่ได้มีงบประมาณมาช่วยเราซื้อแล้วกันอนาคตอาจจะมีโอกาสได้มาเปิดบูธกับเขาบ้างนะครับผมเป็นยูสคาร์นะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับรถอังกฤษนะครับผม MG Tree นะครับ M ใช่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายครับคือตอนนี้จะเป็นแบบว่าเขาเริ่มเก็บของแล้วก็จะเอาพิตตี้ใช่พิตตี้นี่จะมาซ้อมพิตตี้จะเป็นหน้าสดซึ่งวันงานจริงๆเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเฮ้ยวันนี้คนที่ซ้อมจริงๆเหรอไอสัตว์ Facebook เขาก็มีบ่ไอ้บ้าเป็นแบบซ้อมไหมเป็นแบบซ้อมนี่ออดี้ Q7 เขาบอกว่าตัวถังเนี่ยของ Lamborghini Urus ที่เราเพิ่งลง YouTube ไปเนี่ยเป็นไอ้นี่นี่แบบเดียวกันอ๋อเหรอพัฒนาจาก Q7 แต่ราคาคนละเรื่องอ่ะนะใช่ราคานี่แม่ง Camry ใหม่หน่อยครับโอ้โหเจอแล้วนี่เจอแล้วเข้าไปดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวสปิดตัวในวันเดียวเอ้ยอย่าเดินลึกไอ้สัตว์เขาทำงานอยู่เราไปเห็นตัวจริงหน่อยว่าทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแอสคอร์ด2019สวยไหมสวยครับในสายตาผมสวยนะสวยถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช่เวทีเขาเนี่ยหลบหน่อยเดินแทรกเลยที่ผมพูดก็คือนิสสันเป็นรถ EV ซึ่งเป็นรถ EV แบรนด์นิสสันคือเหมือนเขาผมว่าเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกเขาสร้างการตลาดอยู่อ่ะจริงผมว่าไม่ใช่ราคานี้หรอกราคานี้ขายไม่ได้หรอกต้องดูอ่ะเอามาดูหน่อยครับนิสสันลีฟนิสสันลีฟจริงๆเนี่ยเปิดตัวมาหลายปีแล้วเรื่องของรถคอนเซปต์คาร์แล้วก็มีให้วิ่งในถนนบ้างแต่ว่ามันยังไม่ได้จำหน่ายจริงๆนะครับผมซึ่งราคาเปิดตัวตอนนี้ออกมาแล้ว1,990,000ซึ่งหลายเสียงแชร์กันแบบว่าเปิดตัวและปิดตัวในวันเดียวกันเอาตรงๆว่าคือมึงเพิ่มตังค์อีกหน่อยมึงได้ BM ปาร์คอินเหรอ BM เมื่อกี้แต่ถ้าคนชอบนิสสันก็ไม่รู้นะแต่ก็ผมก็ชอบนะนิสสันไม่ใช่ผมก็เด็กนิสสันอยู่แล้วอ่ะแต่คือจะให้บอกว่ายังไงว่ามันไม่รู้อ่ะมันอาจจะมีของดีอยู่แบบซ่อนอยู่ก็ได้อะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยวเราลองต้องลองมาเจาะว่าเป็นไงมีศูนย์ไหนอยากให้ไปรีวิวมั้ยเชิญผมไม่ใช่แบบเชิญมาทดสอบจริงๆเดี๋ยวอวยให้โอเคขออนุญาตนี่นิสสันเทอร่าเรามีนะครับเป็นรถป้ายแดงมือ2แล้วคันแรกในงานไม่ต้องเดินมาแย่งจองกับเราปุ๊บได้เลยเหมือนกันมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงขายราคาต่างจากป้ายแดงแค่ 30,000 บาทเนี่ย
อยากให้แจ้งตรงนี้เลยแล้วกันว่ามันเป็นราคาที่รวมดอกเบี้ยแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้กรุณาอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเพิ่งด่าเร็วครับผมเอางี้แล้วกันถ้าใครสะดวกซื้อสดก็ซื้อรถมาครับแต่ถ้าสมมติอยากเป็นราคาผ่อนใช่พี่ซื้อรถไปเนี่ยผ่อนไปแล้วเหมือนกันเหมือนกันนะครับไปอีกหนึ่งค่ายนี่ครับแมคคาเรนเอ้ยเขากำลังจะเปิดตัวใหม่เป็นแมคคาเรน600 LT อ๋อเหรอกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับ 20S เพิ่งเข้ามาในแม่งตัวใหม่มาอีกแล้วก็ความเป็นแมคคาเรนครับผม600 LT เอ้าตัวนี้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงๆเปิดตัวมองผ่านๆนี่ก็720S ก็มันมองไม่ออกมันมองแทบไม่ออกไม่หรอกจริงๆเราไม่ลึกเว้ยมันไม่มีอะไรจริงๆเราไม่ลึกนะครับภายในเป็นเบาะส้มอืมแล้วก็วัสดุต่างๆจานนี่เป็นเซรามิกคาร์บอนหมดดูรอบๆหน่อยเดี๋ยวให้ดูอีกบูธนะครับก็น่าจะเป็นบูธที่คนหลายๆคนเนี่ยก็กำลังเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งนะครับกับ Ford นะครับผมนี่ Ford อะไรดูFord อะไรไม่คือจริงๆตอนนี้คือต้องบอกนี้Raptor นี่เหรอคือ Ford เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แค่ Raptor ละคือ Ford เนี่ยตอนนี้ใครที่จะออกตัว Mustang เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครซื้อรถเกเลยอ๋อพอรถมาซื้อรถสวนใช่เพราะรถแท้รถจากศูนย์ฟอร์ดเนี่ยมันแถมวารันตีแถมซ่อมแถมอะไรต่างๆนานาเยอะมากนะครับเราก็เจอไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเราอยู่ในบูธฟอร์ดที่ไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้เดินเข้ามาหรือเปล่าก็ทะลึ่งเดินเข้ามาเดินถึงอันนี้นี่เป็นสีเหลืองเฮ้ยเหลืองดีนะลองดูเหลืองดีส่วนใครมาดูแรปเตอร์ก็มาดูได้เอาว่าแรปเตอร์เราเห็นอยู่แล้วเรามาดูมัสแตงดีกว่าเราเคยมารอบมีนี่เขาแปะราคาอยู่นะครับสีแดงเอ้ยแต่ผมจำได้ว่าเขามีวารันตีให้ด้วยอ๋อมีวารันตีจากศูนย์ใช่มีวารันตีจากศูนย์คือรถเกเนี่ยไม่มีมาเนี่ยราคาเราเห็นเริ่มต้น3ล้าน6แสน 49,000 บาท 49,000 บาทแชมป์ไปไหนแชมป์เหนื่อยแล้วแชมป์เหนื่อยแล้วครับอันนี้เป็น 2.3 Eco Boost ด้วยใช่ๆ 2.3 Eco Boost อ่ะใครถามหาสเปคก็หาเลยครับใช่300แรงม้าอันนี้จะรวมระบบ Eco Boost เข้าไปนะครับใครที่คาดหวังเนี่ยบางทีอาจจะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นรถ performance สูงอะไรขนาดนั้นนะอย่าเพิ่งไปคาดหวังมันเยอะแต่มันเป็นรถที่คือกลายเป็นรถสมัยนี้รถใหม่ๆออกมาทำให้ขับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันใช้งานได้ทุกวันแล้วทรงก็เหมือนทรงแบบสปอร์ตจัดๆเลยนี่มาดูฝั่งนี้บ้างม้าของเราเปิดใหม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยม้าเหลือแค่300อ้าวเหรอมาแค่นครับมาแค่นทรงเหมือนคาเยนเลยนะไอ้แต่สีสวยมากเกตสวยมากAS นะครับ Dealer Authorizer ของประเทศไทยจะดูวันโว่อยู่ไหนวะวันโว่พาไปขออนุญาตใครที่อยากดูรถหลายๆรุ่นเนี่ยคือวันนี้มันไม่ใช่วันเปิดตัวจริงๆคือบางทีเขาคุมผ้าคุมอะไรไปแล้วครับแล้วก็ผ่านๆแล้วกันใช่คือด้วยตอนนี้เขากำลังพรีเซนต์แล้วก็ทำงานซ้อมในวันจะเปิดตัวจริงอยู่ซึ่งเราไม่สามารถเดินเข้าไปแทรกแซงได้กลายเป็นว่าเราดูผ่านๆให้แล้วกันผ่านๆให้ที่ครับผมไอ้นี่เราก็ดูให้ดูได้ใช่คาร์เมล่าตัว 4e Hybrid E-Hybrid นะครับแล้วก็ในตรงนี้เป็นตัว Executiveเฮ้ยอันนี้ Executive สวยมากใช่อ่ะบ้าก็ป้ายมาไอ้นี่หรือเปล่าขายเปล่าแต่ก็อาจจะขายจริงๆก็ได้นะนะฮะเรามาเอาใจสายกระบะบ้างมีหลายคนไลน์แอดถามพี่มีกระบะ4ประตูขายป่ะไม่มีเลยวะไม่มีอะมาดูนี่แล้วกันดูนี่แล้วกันเอออันนี้นี่เริ่มแบนแรกเดี๋ยวเราเดินย้อนไปเชฟโรเลตโคโลราโดข้างหน้าใหม่ใช่ไหมใช่หน้าใหม่และการค้นพบสิ่งใหม่ๆตลอดทุกเส้นทางก็เฮ้ยจริงๆเรื่องปิกอัพเนี่ย4ประตูเนี่ยเราคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วกับไอ้พวกโคโลราโดเนี่ยน่าจะเป็นตัวติดตลาดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาอีก1บูธนะครับอันนี้เป็นซูซูกิก็ตัวแรงตัวชูโรงของซูซูกิก็น่าจะเป็นสวิฟเหมือนเดิมสวิฟอาจจะมีเซียสแซมมาบ้างนิดหน่อยนะครับ
ให้เขาทำงานไปละกันเรายังมีเฮ้ยมีโตต้ามีคนอยากดูแคมรี่อันนี้นี่ผมแวะมาแป๊บนึงลืมแบรนด์นี้เลยเมื่อกี้รถมือสองใช่ไหมฮะนี่มือหนึ่งละฮะนี่เป็นน่าจะ EQ อ่ะเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่นี่เป็นคอนเซปต์คาร์อยู่ครับยังไม่ใช่เป็นรถจริงๆที่มาวิ่งบนถนนคือไม่รู้จะพูดยังไงคือเอางี้ผมขออธิบายสั้นๆว่าคือในอนาคตเนี่ยรถยนต์บ้านเราเนี่ยผมตีไว้สัก10ปีแล้วกันมันจะกลายหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้หมดละคือเราใช่ล้อแม็กไฟหน้าอะไรต่างๆนานๆที่มันจะเป็นประมาณเนี้ยคือไม่มีกระจังหน้าแล้วเอาง่ายเราดู Teslaกระจกเริ่มเป็นปานเดียวเริ่มจะหยุดบนหลังคาแล้วใช่ๆคือล้ำไปแล้วทุกอย่างมันจะดูคลีนดูง่ายดูทุกอย่างมันสามารถคอนโทรลได้ในขั้นตอนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องโอ๊ยปุ่มเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่มีละนะครับผมก็หลังๆอีกประมาณ5ปี10ปีหวังว่ารถในแต่ละบ้านเนี่ยเผลอๆต้องซื้อตู้ที่เป็นชาร์จเจอร์ไว้ละบ้าไม่ต้องตู้ชาร์จเจอร์มันเสียไฟบ้านก็ได้เขามีปลั๊กอินมาให้เฮ้ยแต่บางคนเขาก็แบบอยากมีตู้แบบเนี้ยเอาเทต้องเสียบไฟบ้านเท่โอ้โหลงมีเหมือนกันนะมีคนที่แบบว่าใช้แบบเป็นตัว EV ชาร์จเจอร์เดี๋ยวไปดู Toyota มีคนอยากดู Toyota นะครับ FC หัวหน้าแก๊งไม่รู้หนีไปไหนครับ 7,000 บาทก็ปล่อยลูกน้องทำงานนะผมก็ยังอยู่ดูกันได้นะครับก็ขอบพระคุณครับที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนแชมป์ก็ดูได้นะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดู Toyota แล้วกันเมื่อกี้มีคนอยากดู Camry 2019นะครับผมเดี๋ยวพาไปดู Toyota นะครับคืออันนี้เราย้ำกันอีกรอบนึงแล้วกันคือให้กล้องหน่อยไม่กูไม่หันอาหารไม่ทันกล้องมันต้องเดินมาหาเราไม่ใช่เราเดินหากล้องอันนี้โอ้ดีมากเลยโอ้โหอะไรรถเหรอไฟแสงอ๋อไฟเราให้ดูแบบว่าเป็นเก็บภาพบรรยากาศก่อนใครเรียกว่าซ้อมกันอยู่ผมบอกเลยจากประสบการณ์มาดูบูธอีซูซูหลายปีดีทุกปีไม่ต้องเลยว่าดูแพงเว้ยใช่คือแบบเราคิดว่าแบบอาจจะเป็นแบรนด์ยุโรปอะไรจริงๆคือเป็นแบรนด์อีซูซูด้วยชุดด้วยคิตตี้ด้วยชุดแต่งอันนี้พูดไม่ได้พูดถึงคนละอันนี้พูดถึงด้วยสไตล์อะไรต่างๆมึงไม่หันไปทางนู้นเราไม่หันมาหาคนไหมเออเขาไม่ได้จะมองกูหรอกคือดูตามชุดดูตามแบบที่เขาเลือกคนซูมได้ป่ะซูมได้ป่ะลองซูมดูโอ้โหซูมแม่คนดูหน่อยเออบอกเลยว่ามีความสามารถทุกคนมีความสามารถทุกคนเฮ้ยจริงเขาให้ข้อมูลรถแบบว่านี่นะช่วงที่แบบมีเปิดตัวมีเขาเรียกช่วงโฟนอะช่วงโฟนเออพูดเก่งทุกคนให้ข้อมูลแบบนึกว่าไม่ใช่รถกระบะพูดให้ดูแพงได้พูดให้ดูแพงได้แสงสีเสียงพอแล้วอื่นบ้างแบบไปโตโยต้าสมบอกนะไอโตโยต้าอูรุสผ่านยังผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผ่านแล้วเขาคุมผ้าเรียบร้อยรอดูใหม่ก็บอกแล้วว่าวันนี้มันวันเปิดตัวซื้อเนี่ยดูโตโยต้าเลยครับคุมผ้าแล้วคุมหมดทุกคันมีล็อกโก้ไหนใครอยากดูโตโยต้าดูเลยครับเชิญนู่นในผ้าในผ้านี้ใช่ไหมนู่นเอาจริงผมพูดให้เลยแล้วกันมันเหมือนเอาติดตัวใหม่เปลี่ยนแต่ใหญ่ขึ้นใช่เออแล้วใหญ่ขึ้นพาไปดูพิตตี้ก็บอกว่าวันนี้มันเปิดพิตตี้เขาขับไปพักผ่อนเตรียมตัวทำงานพรุ่งนี้แล้วเออเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจริงๆแล้วคือขออภัยแล้วกันที่เราเสิร์ฟมาวันนี้ไม่เรามาแบบว่าให้เป็นแบบบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเรามาซ้ำอีกทีนึงเดี๋ยวมาซ้ำอีกทีนึงวันที่มีคนให้ดูเนี่ยเราสังเกตบูธก็จะเริ่มปิดไฟแล้วนะครับนี่หนักสุดคือฮุนไดที่ปิดไฟอยู่เลยครับปิดไฟไล่เลยไม่เราก็ทำงานเร็วไงแป๊บเดียวเสร็จเฮ้ยนี่อีกนึง Audi R8 เมื่อกี้เราไม่ทันเห็น V10 นะครับตอนนี้ V10 ไม่ได้เชนแล้วโคตรสวยเลยใครมีตังก็ซื้ออยากซื้อก็มาซื้อนะครับเฮ้ย BRZ รู้สึกกันชนหน้ามันแปลกๆเปลี่ยนใหม่ไงไม่ได้เชนไมเนอร์แล้วนี่ BRZ ใช่ไฟหน้าเหมือนเดิมเฮ้สวยอ่ะเพิ่มเติมคือ LED เชฟตรงนี้มันเปลี่ยนมาแล้วใช่ๆๆเครื่องก็เป็นบล็อก
เดิมนะครับเหมือนเดิมครับเฮ้ยเบาะมีปักด้วยเหรออืมบอปักเพิ่มแซดด้วยนะครับเย็บได้แดงเหมือนเดิมตามคอนเซปต์ซูบารุคือถ้าคนชอบภายในที่แบบดูซิงๆครับผมน้องถามมาราคาเท่าไหร่ครับน้องเท่าไหร่ครับเมื่อกี้มีคนถามหาอยู่ครับไปซื้อมือ2ด้วยเหรอครับน่าจะแกงซื้อมือ2ที่300กะรัตด้วยครับอ๋อซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวไปขายมือ2ใช่ไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อมือ2ที่300เลยคุณจะได้รถปีเก่ากว่าแล้วก็รถมือสองกว่าวิ่งเยอะกว่าแล้วไปเปลี่ยนชุดแต่งไมเนอร์ใช่เพราะว่าที่กูไม่ได้รายได้นะครับเฮ้ยนี่หางแบบอันนี้หางแต่งสองรุ่นเหรอเดี๋ยวกูให้มาให้มันกูเบิกอาลีบาบามาให้มีอาลีบาบาโคตรเฮียเลยโอเคโอเคเดินยังมีอะไรอีกน่าสนใจไหมผมมาไม่ทันไอ้ที่น่าสนใจแม่งกลับไปหมดแล้วรถเหรอพิตตี้มันยังเมื่อกี้เพิ่งคุยเรื่องรถ EV ดูดิแต่ละแต่ฮอนี่มาหมดแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งคุยเรื่อง EV กันนะครับแต่ก่อนมาเนี่ยตะชวนคุย AV นี่ AV นี่ AV รู้ป่าวว่าไอออนิกอิเล็กทริกเนี่ยคืออะไรมันเป็นระบบปรับอากาศแบบใหม่หุ้ยเอาจริงจริงเหรอผมอ่านไปในห้องน้ำมันติดอยู่ตรงกำแพงไม่งั้นกูไม่รู้หรอกกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่ที่ถ่ายยังถ่ายแล้วเมื่อวานเราไปอะไรนะอูรุสวันนี้เรามารถสลอยรุ่นอะไรไม่รู้ว่ะไม่หากก้อนบ้านมาเมื่อกี้มีคนถามหาผมใช่ไหมใช่เจอเขาเมื่อกี้เราเดินมาตลอดทางเนี่ยมีคนถามว่าพี่มาทำอะไรอ่ะทำมาหาแดกพี่มาทำอะไรกับรถใหม่อ่ะทำมาหาแดกมาทำมาหาแดกครับแล้วกูจะทำมาหาแดกเลยนะให้กูขายรถอย่างเดียวใครจะตามกูกูว่าให้มาดูรถใหม่หน่อยนะครับแล้วก็บอกพี่บ๊อบบี้หน่อยดูอยู่อ๋อพี่บ๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้พรีเมียมคาร์นะครับเบื้องหลังของช่วงเรามึงต้องไปดูนะครับมึงต้องไปดูรถที่นี่ต้องไปดูนะครับเป็นมึงต้องดูเลยแหละกูบอกเลยพี่ๆครับมึงต้องดูเลยแหละรถสวยเหรอเปล่ารถมีกิมมิคนะครับเราไปดูขายรถพรีเมียมรู้ชาเหมือนกันเขาเป็นเบื้องหลังในการรายการของเราใช่ไหมเรื่องช่วงอะไรนะรู้ไว้ไม่งู้ไว้ไม่งู้นะครับเพราะเราได้ประสบการณ์จากเขาเยอะใช่เขาเป็นคนแนะแนวบอกว่าอะไรอะไรเท่าไหร่ยังไงครับเดินแล้วไอ้นี่มีคนถามหาวอนโว่หลายๆคนถามว่าวอนโว่ทำไมคุณช้าไม่ซื้อมาขายไอ้สัตว์ติดมือมึงช่วยกูซื้อไหมนะครับเพราะรถยนต์มือสองเนี่ยมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มคือมีคนถามถึงขนาดว่าทำไมไม่มีวอนโว่มารถมันไม่ดีเหรอดีไม่ดีแต่กูซื้อมาแล้วกูอยู่รอดไม่ได้คือคนชอบมันแบบน้อยมากไงนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ทั้งหมดกี่คนเนี่ย200กว่าคนเมื่อกี้กูดูอยู่เกือบ300พอกูเดินมาเหลือ100กว่านะครับพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมพรุ่งนี้ยังไม่รู้อ่ะเอ็มโทษนะครับขอไปแล้วมันคุมผ้าหมดครับไปดูไม่ได้ครับเมื่อกี้ไปดูปาเจโร่เมื่อกี้ผมไปดู BM 850มาแล้วนะครับคือแม่งสวยมากแม่งสวยสัสๆแม่งเหมือนซีรีส์6ตัวเก่าเลยพูดให้มันดูดีเลยดิจริงเฮ้ยแต่มันสวยสวยสวยแต่สวยแต่ผมมองว่าถ้าคุณจะจ่ายตังค์10 กว่าล้านส่วนตัวผมว่าซื้อ i8 ดีกว่าซื้อ i8 ดีกว่าส่วนตัวนะไอ้สัตว์เดี๋ยวมาด่ากูอีกส่วนตัวนะครับคือรูปทรงนะครับ BRG ก็เป็นค่ารถนำเข้าพรีเมียมรถใหม่นะครับคนดูเท่าไหร่นะคือหมดของหมดแล้วรถยนต์ที่เขาคุมภาพก็ดูเอาเองแล้วกันว่ามันมืดแล้วเนี่ยคือวันนี้เป็นวันสื่อวันแรกนะครับก็นี่คือเขากลับกันหมดแล้วคือมึงยังไม่กลับมึงยังไม่กลับเขายังทำไอ้นี่อยู่เลยมึงไม่เห็นทำบูธเขายังทำบูธอยู่เลยนะครับซึ่งเราทำไหมไม่ได้ทำไม่ทำไม่ได้เปิดกลุ่มมาพามาดูไงแอคคอร์ดใหม่หน่อยนะครับคุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าอยู่นะครับเหมือนรู้เลยมีไอวีเคยทำอยู่สูตรมาด้าเลิกก่อนเลิกกับเมียเลิกทำงานชงลีแล้วกันก็นี่โซนของมอไซค์นะครับใครที่อยากดูนะครับแนะนำวิ่งไปดูที่ศูนย์เลยเหมือนกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ BM แล้วกัน BM ญาติผมเองแต่ถ้าทำไม่ได้ลงมาดูที่นั่น BM Millennium Auto ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นขับเฮ้าส์มังกี้ผมจองไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่เอารถแล้วก็ไม่เอารถแล้วไม่เอารถเพราะไม่มีตังค์ไม่ใช่ไหลกูละหักกูเลยไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์เลยอ๋อไปลองขี่แล้วไงประมาณนี้แล้วกันวันนี้เป็นการมาเยี่ยมชมมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งที่35นะครับก็ขอบคุณงานดีๆที่จัดขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้เชิญกูไม่ได้ให้บัตรกูนะครับกูให้บัตรมาเนี่ยสอนมาเองใช่กูก็ยังมีแฟนคลับของสามแล้วก็หลายๆชวนรุมเนี่ยเอาบัตรมาให้แล้วก็มาแจกให้กับทีมเนี่ยให้กับ FC ทุกท่านนะครับตั้ง500กว่าใบนะครับใครอยากมาดูทำไงเรามีบัตรแจกไงดีปีนี้นะครับ FF หมดตลาดมาชุดใหญ่เลยดูดินะฮะเรียกว่าบิ้วญาติกูเองครับนะครับแต่เขาไม่รู้เขานับกูเป็นญาติหรือเปล่านะครับ
ใครที่มาเบียร์มอเตอร์ลาดนะครับไม่ต้องอ้างชื่อกูเพราะไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับโดนแพงกว่าเดิมมีใช่ช่างต้น F56 GP3 นี่เลยครับพี่มีก็ประมาณนี้ดีกว่าเราหมดแล้วหมดแล้วเราลาก่อนที่คนมันจะออกก่อนเราเราออกก่อนชิงออกก่อนใช่นะครับหมดแล้วจะให้ไปหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยไปดูแอสโซเตทเขาเรียกอะไรนะแอคทิวิตี้ฝั่งนี้หน่อยแอคทิวิตี้อะไรวะรถธรรมย่าโอ้ยปิดแล้วก็มีคนเล่นหรือเปล่าไม่มีแล้ว5.1เขารอมึงปิดอยู่เนี่ยเพราะของเราฝากไว้ประมาณนี้แหละแค่นี้แล้วเดี๋ยวมาไลฟ์แล้วเดี๋ยวมีอะมอเตอร์อีโปไหนก็ทำแล้วเราจะมีช่วงขึ้นเพิ่มอีกช่วงนึงนะครับเป็นช่วงของน้องวีช่วงเดียวยังไม่ถึงเหรอยังอะไรกันอุบไปก่อนอันนี้เราก็จะมาเป็นวอล์กของมอเตอร์เอ็กโปครับบอกไปแล้วก็มีวอล์กแวกมียังมีอยู่เหรอวอล์กแวก EP4 ชัด EP4 นะครับคุณนึกว่าลืมไปแล้ววอล์กแวก EP4 ดูว่ารอบนี้มันจะถามคำถามอะไรครับผมไอสัตว์117คนแล้วออกเหรอพอแล้วเดินไปคนหายหมดแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับฝากติดตามกด Subscribe ช่อง Channel YouTube นะครับแล้วก็ Subscribe แบบไหนพอแล้วเฮียเล่นเยอะไปแล้วเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามากดอันในที่กูกด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบคอมเมนต์ทุกอย่างนะครับตอบพิมพ์มาแรงเราก็ตอบแรงพิมพ์มาดีเราก็ตอบดีนะครับติดฝากกดติดตามเพจกดกระดิ่งไปด้วยกดติดดาวถ้าไลค์กูรู้สมัยก่อนจะพูดว่ากดติดดาวลูกค้าติดดาวกูตลอดเลยนะครับเอาใหม่ฝากกันกดซีเฟิร์สนะครับกดสั่นกันไอ้กดซีเฟิร์สแล้วก็กดอะไรนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพจให้หน่อยนะครับเพจ300กะหลาดไลฟ์โชว์กูมีเพจนะแต่ช่องของเรา YouTube เขาไม่รู้ว่ากูมีเพจนะครับมีเพจนานแล้วมีเพจนานแล้วกดซีเฟิร์สด้วยนะครับเวลาไลฟ์จะได้เด้งแล้วบอกว่าพี่ไลฟ์ไม่แจ้งก่อนครับพี่กดก่อนครับแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับครับ